เที่ยวทิพย์ทะเลทิพย์ทุกอย่างทิพย์ณจุดนี้ก็คือไม่ได้ไปเที่ยวนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดเป็นฤดูเนี้ยจริงๆเป็นฤดูหน้าร้อนทุกคนจะต้องไปทะเลในอดีตการอ่ะการใส่ชุดว่ายน้ำลงหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคือเหมือนว่าต้องแบบขอแม่ขอทุกคนแต่เดี๋ยวนี้คือมันเปิดเผยแล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนก็สวยงามแล้วก็หันมาใส่ชุดสุขภาพแต่ว่ามันแล้วแต่เลเวลของชุดว่ายน้ำสเต็มชุดว่ายน้ำใช่คือเอาจริงๆนะเราเป็นคนอายนะเราเป็นคนอายที่ใส่ชุดว่ายน้ำวิ่งไปวิ่งมาแต่พออายุแก่ๆเราก็แบบว่ามันก็สนุกดีแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ใครๆเขาก็ใส่กันแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะใส่แล้วก็โพสต์ลง IG แล้วทุกคนก็ดูแบบหุยสวยเนี่ยมันก็เป็นเราว่าเป็นอินสปายซึ่งกันและกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราว่าต้องดูตัวตนไม่ใช่ว่าเขาใส่สวยเราต้องใส่สวยบิกินี่ใส่ไหมเราไม่กล้าใส่บิกินี่แบบคือเอาอย่างแบบพอลไทยเนี่ยไม่กล้าโชว์สะดือไม่รู้เป็นโรคอะไรคือรู้สึกว่าขอดูหน่อยดิไม่ได้ปวดจากข้างล่างเลยมั้ยไม่คือถ้าเลยจุดสะดือเราจะรู้สึกว่ามันโป๊ะเพื่อนใช่แต่เขาเป็นคนที่อันนี้ขอรับประกันน้ำไม่เคยเดี๋ยวไม่ได้ขอดูหน่อยยกเว้นตอนเด็กอ่ะมีรูปสะดืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นชุดตอนแรกเราก็จะแบบเขินใช่ไหมก็จะเป็นวันพีซแต่หลายคนคิดว่าวันพีซมันคือแบบปิดรูปร่างแต่เอาจริงๆแล้วพอใส่ให้มันมีเนื้อนิดนึงอ่ะมันก็จะดูโปร่งขึ้นดีไซน์มันมีหลายแบบใช่แล้วก็เลยเราชอบใส่อะไรเอวสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกางเกงชุดว่ายน้ำกางเกงขาสั้นเนี่ยเป็นกางเกงเอวสูงฉะนั้นที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะแบบนี่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ว่ายนะคะแต่ชอบเผื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ใช้อย่าอธิบายว่าเอวสูงของดาวไม่ได้หมายถึงว่าแบบคัดขึ้นมาสูงนะไม่เอวสูงไม่ใช่เอวต่ำคืออันนี้ก็ตัวนี้ก็ชอบนะเพื่อนอันนี้ก็เคยเพิ่งใส่ไปเกาะเต่าอันนี้ใส่ผู้หญิงอะค่ะไอ้ไฮคัทโลคัทก็สำคัญคือเอางี้แบบยังไม่สำคัญเท่าคัตติ้งอะเพื่อนเราว่าชุดว่ายน้ำที่ดีมันควรจะเก็บรูปร่างให้คุณผู้หญิงให้ใส่แล้วดูแบบสิ่งที่เรามั่นใจก็เอ็นไฮต่อไปใช่แต่มีอันนึงที่แบบว่าหลายคนชอบมากแล้วก็ถามเรานะคือชุดนี้ใส่ไปแล้วแบบคนโทรมาเยอะมากว่ามันคือยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นชุดแรกที่เราใส่โพสต์ลงใน IG ก็ใช่ว่าไม่โป๊นะมันเป็นของยี่ห้อJohanna Ortizแล้วคนที่ถ่ายรูปลงอ่ะใครรู้ไหมใครเป็นคนถ่ายให้รู้ไหมให้ถ่ายสามีเพราะจริงๆยังสมัยนั้นยังเขินอยู่ก็คือแบบไม่ถ่ายกระถูกไม่ใช่ถูกในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เพิ่งใส่ไปอะไรวะที่ไปได้เรือหางยาวกระบี่ที่แบบที่เข้าไปแล้วเป็นห้องเกาะห้องค่ะอันนี้ใส่ไปเกาะห้องแต่ว่าเราก็แบบเข้าห้องทันทีไม่แจ๋วอันนี้มีสีแดงใส่ไปกับเพื่อนเหมือนกันไปเปิดคาเฟ่เดอร์มาอันนี้คือเลิศมากสำหรับคนที่คือมันเอวสูงแล้วก็เสื้อก็แบบอันนี้ก็คือไม่โปมากอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ได้ในฐานะทำแฟชั่นก่อนนะเอวสูงเอวต่ำนะคือเซ็กซี่หมดแล้วแต่คนที่รู้สรีระของตัวเองเอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจด้วยนะคะเพราะว่าคัตติ้งมันกระชับไม่หลุดไม่แบบมันเก็บทุกส่วนให้เราอยากทำไมพออะไรแบบเพราะว่านี่ไงมีรูปเก็บทั้งโป๊ะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันโป๊ะคว้าอย่างเงี้ยเราก็ใส่หมวกแก๊ปอันนี้จะเป็นหมวกปานาสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนไปบีชจะใส่หมวกปานามาอย่างเงี้ยคือมันก็ดูแบบหรูหราดีแต่พอเป็นหมวกแก๊ปมันก็ดูมีความสปอร์ตมันก็จะลดความที่มันดูเซ็กซี่ความโป๊ะอะไรไปอย่างเงี้ยเพื่อนอันนี้ก็ดูแบบอันนี้ก็แหวกว้าวที่เรารับได้ชุดว่ายน้ำเวลาตากเพื่อนทำไงเขาต้องซักในน้ำเย็นใช่แล้วเขาตัววางบนพื้นลาดอย่าแปะแล้วมันจะยืดใช่ไหมคะไอคนเรือทำยังไงสิ่งที่ทำบ่อยๆนะคือแบบใส่อันเนี้ยกับกางเกงเลไว้ก่อนกับขาสั้นไว้ก่อนกางเกงเลที่มันดูแบบสวยเนี้ยคือมันก็ ไม่ร้อนจ้ะแล้วมันก็ไม่โป๊อะไรอย่างเงี้ยก็คือหลังๆเราก็จะใส่กางเกงเลกับชุดว่ายน้ำอยู่บ่อยๆอะไรอย่างงี้ลองไปหากันดูนะคะแบบกางเกงขาสั้นที่แบบหน้าสั้นหลังยาวอ่ะเพราะว่าคนชอบคิดว่าขาใหญ่ต้องใส่กางเกงติดอันนี้ยิ่งดูขาสั้นสูงไว้ลูกสูงเท่าที่หนูจะสูงได้ความโค้งสำคัญใช่ค่ะมันทำให้ขาเราดูสวยแล้วเนี่ยรูดได้ก็รูดรูดได้ก็รูดรูดได้ก็รูดมันขึ้นมาไม่ต้องไปอายอย่างนี้รูดเองรูดได้เพียงแต่มันก็ช่วยแต่อันนี้ก็คือจะช่วยปิดก้อนไม่ที่พี่ดาวบอกทีนะพอความโค้งอย่างนี้นะแล้วก็ว้าวลงไปทำให้ขาเราดูสวยขึ้นทำให้ขาเรายาวขึ้นนะบอกเลยว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยสวยแน่คือเขาโค้งขึ้นเห็นขายาวพร้อมกับการอะไรคะขย่งคุณจะขาเข้าไว้และที่สำคัญนะคะเราอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบผิวดีตลอดเชื่อทุกคนอาจจะมีรอยแผลเป็นผิวไม่เรียบจริงๆมันมีรองพื้นอุปกรณ์สกินสำหรับการไปทะเลก็คือว่าต้องทาแบบมันมีรองพื้นทำให้ผิวเนียนในจุดบริเวณที่สุดก่อนลงทะเลสมมติคนต้องการถ่ายรูปอ่ะแล้วต้องความมั่นใจว่าผิวเราอ่ะมีรอยคล้ำมีรอยดำอย่างนี้จริงๆมันก็มีตัวช่วยนะจริงๆแล้วสำหรับใครแบบว่าแหมอายจังเลยเพราะว่ามันมีรอยเฉดสีข้อพับอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็สมมติมีครีมกันแดดแล้วเราก็ใส่ตัวรองพื้นของตัวเข้าไปมันก็ทำให้คุณดูแบบผิวเนียนขึ้นอย่าไปทาจนหมดอ๋อมันจะกลายเป็นมันจะดูบางทีมันก็ไม่ทำให้สวยคือมันจะเหมือนกับคอนทัวร์เอาจุดที่เนี่ยหายไปแล้วหัวไหล่หน้าอกก็คือเฉพาะตรงร่องอกอย่างเงี้ยขาก็คือแบบว่ามันจะมีจุดแรงเงาแล้วพอเราเล่นกับแสงอ่ะถ้าสมมุติว่าขาเราใหญ่แรงเงาขาก็ไม่ผิดนะจริงนี่ไงอย่างเงี้ยมันเป็นแบบแรงเอาข้างๆให้มันเพื่อนลองดูสิเนี่ยมันเป็นแบบว่าขาผู้ใหญ่เป็นสีแทนอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้อาบแดดแต่เราอยากสีแทนทันทีอยากแบบว่าแบบฟลอริดามาสมมุติบ๊อบจะไฮไลท์ตรงนี้นะก็จะมันก็จะแบบว่าปามบีชใช่มันก็จะมีความแบบแล้วมันจริงความเงาแล้วก็มีความสุขภาพแล้วก็อันนี้เป็นรองพื้นนะคะซึ่งแบบตอนนี้ยังไม่สบายแล้วอ่ะอันนี้เป็นรองพื้นตัวแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ถ้าใช้อ่ะเราก็ใช้อย่างต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแบบนี้เพื่อนใช้ไหมไม่ใช้เลยแต่ใช้ครีมกันแดดเราเป็นคนแบบไม่เหนอะหนะเพื่อนก็จะทาพวกอย่างเงี้ยมันทำให้จากกันไม่เคยเผยมันทำให้ขามันดูแบบผิวดีเงาก็แต่ว่าบางคนไปทะเลอาจจะเหนอะหนะนะแต่ว่าก็ถ้าอยากจะถ่ายรูปก่อนนะก็ให้ทาซะหน่อยมันก็ทำให้ดูแบบเฮลตี้เหมือนเราดื่มน้ำพอผิวเราดีจากข้างในแล้วเวลาเรายืนถ่ายรูปอะมั่นใจก็ยืนอยู่ในน้ำที่แบบนิดนึงให้มันเป็นๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขายาวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปก็ชุดใจก็ได้ที่มันใช่แล้วคนถ่ายรูปแบบว่าอยากจะลงโพสต์ลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยก็พยายามแบบนั่งขัดสมาธิเอาหมวกมาปิดจุดที่เราแบบไม่สวยจุดส่วนเกินของเราอยากได้รูปสวยๆนะจุดไม่สะดวกคือนั่งขัดสมาธิเอาแล้วก็แบบเอาหมวกมาปิดนิดนึงบิดตัวนิดหน่อยแล้วอาจจะโน้มตัวลงมามันก็ทำให้แบบหรือว่าถ้ายืนอยู่ก็บิด45องศาหันหน้ามามองอะไรเงี้ยมันก็ทำให้โพสของคุณน่ะสวยแล้วเราเดินอะไม่จริงเดินยังไงฮะเดินเหมือนสายร้อนเดินเหมือนสายร้อนเวลาเดินมันปีกอะต้องขยิบแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วเราจะสวยหรือเปล่าคะเราต้องเวลาเราซื้อรองเท้าด้วยนะคะรองเท้าต้องเล็กกว่า1 เบอร์แล้วก็ต้องแล้วเดินขย่งมาชายร้อนคือเพราะว่าไงคะเพราะว่าอยู่บนทะเลใส่ส้นสูงไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องขย่งมาชายร้อนค่ะคุณคือเพราะว่าเราไม่มีส้นสูงผู้หญิงเนี่ยต้องดิดใช่อันนี้ไม่เคยบอกไอ้จริงนะแล้วอะไรรู้ป่ะคะคือเดินขย่งแล้วก็เหมือนหาของหายไม่บอกอะไรหายวะเฮ้ยก้มตลอดเลยนะเฮ้ยหยิบใช่คือบางทีเราก็จะมีความแบบทุกคนอะเรา เราจะให้ตัดออกกันได้เนี่ยเราไม่อยากบอกกันนะนี่เป็นเทคนิคที่แบบใครใครได้ยินแล้วอ่ะต้องแท็กเรื่องของดาวบอกเลยนะหอยมาหอยเหมือนแบบใครเรียกนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดินไปแล้วก็แบบขยิบแล้วก็แบบอ้าวเฮ้ยอ้าวอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เราแบบแต่เทคนิคนี้นะดูเรื่องของดาวเท่านั้นที่จะรู้เพราะไม่บอกนะครับอ๋อจริงๆแล้วเวลาถ่ายรูปก็หาเพื่อนคนที่เราไม่ถ่ายรูปใจคนที่เราแบบว่าไม่เขินไม่เขินนะเพราะจริงอ่ะถ่ายรูปนะอย่าอายใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแขนของเราพยายามแบบมือไม้เป็นของเราทิ้งไว้ค่ะแขนจะไม่สวยเราก็พยายามแบบบิดเอามาอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แขนเราแบบเล็กตรงนี้ใหญ่ดึงซอกออกไปใช่เก่งนิดๆเหมือนเรากำลังยกอะไรอยู่แล้วก็จะได้แขนที่แบบเรียวรูปสวยแต่ถ้าไม่สบายแต่ถ้าไม่ได้จริงๆปรึกษาการซื้อแอปก่อนถ้าใครไปเที่ยวทะเลแล้วเกิดได้รูปสวยๆจากเทคนิคของเราสองคนน่ะแท็กมาบอกเรื่องของเราด้วยว่าได้ใช้เทคนิคเหล่านี้มีคอมเมนต์กันมาเลยอยากดูเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาข้างล่างนี่อ่านทุกอันเลยนะคะแล้วที่ตอบเองไม่ใช่แอดมินนะคะถ้า subscribe เนี่ยต้นขาเอวจะเล็กมากเลยตอนนี้ใครซับสไครบ์เดี๋ยวขอให้ผอมหุ่นดีมีกล้ามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและติดตามเรื่องของเราเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะเรื่องของชุดว่ายน้ำเรื่องของว่าต้องใส่กับอะไรทะเลแต่ละจังหวัดแตกต่างกันยังไงมันดูกันยังไงอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปค่ะ